คนฝากขาย ID นะครับอันนี้บอกก่อนนะฮะว่าเป็นระบบ Android o v e r b o อ t อยู่ที่4 l ่เลเวลอยู่ที่32โเดิเบื้องต้นมีทั้งหมดอยู่ที่4 EX นะครับแล้วก็เป็น ID ตอนต้นปีซึ่งแน่นอนครับมีเหรียญเล่ล็อกมี4 EX เอาละทีนี้เดี๋ยวเราคุยถึงมูลค่าของ ID นี้ให้อยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคา1,500นะส่วนเหตุผลที่ว่าทำไม1 5 0 0เนี่ยเอาเดิมเบื้องต้นอย่างก่อนหน้านี้น่าจะสองสามวันที่แล้วเนาะผมลงไปประมาณว่ามี EX 5ตัวซึ่งเปลี่ยนตรงนี้ยเป็นา ma ตซ แล้วมีแชงเพิ่มเติมเข้ามาแต่ประเด็นก็คือว่า ID เนี้ยทำไมผมให้ราคาเท่ากันเนื่องจากว่า ID ที่ผมบอกไปสอสาวันที่แล้วเนี่ยมันไม่มีเหรียญเล่นล็อกโอเคปะดังนั้นหมายความว่าถ้าหาก ID ไหนที่มีเหรียญเล่นล็อกเนี่ยมันจะสามารถทําโยกแบบนี้ได้เลยถ้าใครมีคือทําเหรียญโยกอะว่าง่ายๆมันเหมาะกว่าหรือว่าถ้าหากใครมี3ามไคโดจะทํา3ไคโดก็ได้ดังนั้นเหรียญโยกมันมีอยู่2เซ็ตที่ผมมองว่าดีนะครับไม่ฟี่ก็3ามไคโด แต่เนื่องจากไอีนี้มันมีอยู่แล้วและ ID ดีใหม่ที่ผมบอกไปเนี่ยมันไม่มีดังนั้น ID ดีนี้ผมเลยให้มูลค่าถึงพันห้าร้อยซึ่งมันถึงนะครับจากนั้นเลยว่าหนึ่งร้อยแล้วสองตัวคิดรอมีนิก,กะมีมาเขาว่าเป็น ID ที่เล่นได้ทั้งสามสีเคลียนะได้ทั้งสามสีทั้งหมดอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญให้ดูนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะอันนี้คือเหรียญล่าสุดน,นะครับจากกิจกรรมมีคิดม,มีเหรียญมีเหรียญเซกคิเรียบร้อยนะครับเพราะว่าใน ID มีคิลเลอร์ด้วย สามารถแลกได้เลยนะครับเป็นเหรียญซิคินะก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องซีเรียสอ่ะอันนี้ฟี่รอฟี่วานคุคือมีหมดเลยนะครับเห็นปะเนี่ยฟีเ่เลดล็อกมีนะครับมีคาตาคุริมานิดหน่อยเอาไว้เนาะอ่ะอันนี้คือเหรียญทั้งหมดที่มีนะครับแต่ว่ามันเล่นแบบมามา,มาขาดขายหายด,ด,ด,ดังนั้นก็เลยมีบ้างนั่นเองนะโอเคนะโอเคนะอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของซับเนี่ยโดยเบื้องต้นสีเขียวผมจัดไปแล้ว อันนี้คือหลังที่ได้ไปคุณแค่เอาไปจัดอันเนี้ยต่อเลยก็ได้แต่คําแนะนําคือไปทาบูทสอกับบูทสก่อนนะครับแนะนาอีกทีบูทสอกับสก่อนซึ่งเจ้าของไอดีถามว่าทํำไหมทําทําแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าในส่วนของที่ผมดูนะตอนเนี้ยเขาทํามาแล้วเป็นบางส่วนอันนี้ผมจะเอาตัวละครที่ไม่ได้เล่นขึ้นมานะครับดเดี๋ยวก,กดออโต้ให้หลักๆเล่นเป็นนิก,กะไปเลยนะครับไอดี ID นี้เล่นได้ถึง5ปีสบายๆครับ เห็นป่ะซับอยู่ที่1้7ซึ่งบอกกันตามตรงนะว่าปั่นไม่ผิดปั่นไม่ผิดส่วนที่เหลือเนี่ยแค่ไปทําอกับ3ดาวต่อเห็นป่ะเพราะเจ้าของไอดีทำมาแล้วเห็นป่ะขาดทรัพยากร2ดาวเนี่ยถ้าอัพได้บูตสองเนี่ยซับร้อยห้าสิบบวกไปแล้วเลวลสามสิบกว่าบอกเลยสบายอันนี้อัพต่อสบายครับสบายเลยคือคือมันต่อได้เลยอ่ะแล้วข้อดีของมันอีกอย่างเนี่ยพอเวลสามสิบกว่าคุณเห็นไหมว่าเศษมันเหลืออีกไม่เยอะเดี๋ยวไอ้บูตสามพวกเนี้ยไอ้ไอ้ตัวสามดาวมันก็จะบูตสามต่อเนื่องแล้วไง ระหว่างนี้ถ้าใครรีบสามารถเอาตัวพวกนี้ไปลงแรงหลังจากบูสต์สามขั้นหนึ่งปุ๊บคุณอัพต่อขั้น2ต่อได้เลยอันนี้คือกรณีรีบและเป็น i อดีที่ผ่านตู้1ิมาแล้วด้วยคือเรียกว่าเป็นไอเดีเริ่มต้นที่ดีแล้วกันสำหรับไอดีแบบนี้ผมมองว่าไม่ห่วยแล้วก็ไม่แย่ด้วยเพราะว่าเพชรแพงเนี่ยมีทุกตัวยกเว้นแฉงอันนี้คือนับ3 0 0พเพชรขึ้นไปนะยกเว้นแค่แฉงกับยามาโตะอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีการันตีแต่ถามว่างบพันห้าไม่น่าเกียดว่ะ สำหรับผมนะอ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้สำหรับ ID Android ยั้ำไม่ที Android นะครับถ้าใครได้ไปก็เพชรเท่านี้เหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับหากใครที่กำลังต้องการหา ID นะครับเนื่องจากว่าผมมีกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มไลน์ส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นไล Open Chat นะ์ p p n n h h t เนาะซึ่งทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาได้และ,อ,ะ,อ,ะอยากจะหา ID เนี่ยมากดที่ขวาบนขีด3ขีดนะครับจากนั้นไปที่โน้ตซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวผมจะหาเอาไอ่ะที่โพสใน ช่องไปลงตรงนี้ด้วยแต่หากว่า ID ดีมันยังไม่ออกเนะี่ยคุณเห็นที่ตรงนี้ไหม ID ดีสี ex เนี่ยนะราคาผมจะปรับลงเรื่อยๆนะครับก็เอาง่ายว่าจนกว่าจะออกนั่นเองแต่ว่าอาจจะมี ID อื่นๆมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนมาฝากขายหากใครอยากหา ID แบบไหนก็มาเลื่อนดูในโน้ตตรงนี้แทนก็นแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่หา ID โดยผ่านผมเป็นตัวกลางไปเลยนะครับแต่ว่าในการซื้อขาย ID ผมย้ําว่าแนะนําให้ทักที่เพจ เท่านั้นโดยเพจเนี่ยอยู่ที่ใต้เดคิปชั่นเหตุผลที่ให้ทักเพจเพราะว่าเพจมันปลอมตัวไม่ได้แต่ว่า Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันปลอมตัวได้ดังนั้นเลยอยากให้ทักเพจเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่ากันคนปลอมตัวเท่านั้นเอง